Covert OPS Establish a device uplink in zero build เราจะต้องไปวางอุปกรณ์ในโหมด zero build เป็น1ใน5จุดนี้จุดไหนก็ได้แล้วแต่ที่เพื่อนๆสะดวกนะคะแต่ย้ำไว้ก่อนว่าจะต้องเป็นโหมด zero build เท่านั้นต้องดูนะคะโหมดที่มันมีคำว่า zero build นำหน้าจะเป็น Squad Trio Duo Solo ได้หมดเลยเข้ามาในแมตช์แล้วนะคะเพื่อนๆจะลงที่ไหนก็ได้ที่สะดวกแต่ให้ดูนะคะที่เควสเนี่ยมันจะมีเวลานับถอยหลังเห็นไหมคะ 1D22H มันก็คือเหลือเวลาทำอีก1วันกับอีก22ชั่วโมงนะตอนที่ใส่อัดคลิปดังนั้นตอนที่ลงคลิปแล้วเนี่ยเวลาก็จะเหลือลงไปน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นรีบทำให้เสร็จก่อนหมดเวลาและจุดที่ซาคิดว่าน่าลงนะคะก็คือที่เมืองแซนจูรีเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กับของเควสกับโลเคชันที่เราจะต้องไปทำในสเตจที่2นั่นเองอันนี้ก็จะอยู่หน้าทางเข้าเมืองนะคะเดินเข้ามาชนได้เลยพอชนปุ๊บก็จะมีเควสในสเตจที่2ขึ้นมาในสเตจที่2นะคะก็จะต้องไปเก็บของเควสโลเคชันก็จะเป็นที่5จุดนี้ที่ไหนก็ได้แค่2ที่นะคะแต่ก็จะไปทางด้านซ้ายของเมืองเซนจูรี่ก่อนแล้วก็ค่อยไปทางด้านล่างเนาะมันเป็น IO Outpost เก่าอะค่ะเวลาที่มาแล้วก็จะเห็นเป็นซากๆนะตอนนี้นะคะมาถึงที่ IO Outpost แล้วเนี่ยไม่ต้องขึ้นไปข้างบนแบบทรายก็ได้นะคะเพราะว่าไอ้ของ Quest เนี่ยมันจะอยู่ทางด้านล่างที่ทรายขึ้นไปเอาก็เพราะว่ามันมีกล่องทองนะคะคุยงานก็คืองกนั่นเองลงมานี่นะคะนี่อันกลางมันก็จะอยู่ตรงนี้กด Interact เสร็จแล้วมันก็จะขึ้น 1/2 ก็แปลว่าเราเก็บในสเตจที่2ส่วนที่1เรียบร้อยก็ไปอันต่อไปได้เลยก็เลือกเอานะคะจะไปอันไหนก็ได้ของไซก็จะไปแถวๆ The Joneses เพราะว่ามันน่าจะแบบไม่ค่อยมีคนเนาะถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันไกลนะคะก็สามารถขับรถมาได้แบบทรายเอาละค่ะเรามาถึงสถานที่ที่2แล้วนะคะก็เหมือนเดิมนะคะไปกด Interactเท่านี้เราก็จะเก็บของเควสครบและทำผ่านในสเตจที่2ย้ำอีกทีนะคะว่ามันมีวันหมดเวลาดังนั้นก็รีบทำก่อนที่จะไม่มีโอกาสนะคะแล้วก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสามารถโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคลิปในการทำคอนเทนต์ของ Fortnite ได้นะคะผ่านช่องทาง True Wallet แล้วก็ PalmPay ซาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ